ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งอยากจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันนะคะซึ่งอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเขามีการรวมตัวกันแล้วก็ร่วมทำกินสิ่งดีๆนะคะโดยเป็นการรวมกลุ่มของ New Vespa นราธิวาสคลับค่ะร่วมกับเบตงสกูตเตอร์ Vespa คลับออกทริปค่ะส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายวัชระยาวหะซันค่ะสสนราธิวาสพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกกลุ่ม New Vespa นราธิวาสคลับร่วมกันออกทริปเดินทางค่ะจากอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาด้วยนะคะเขามาในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังที่มีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเบตงสกูตเตอร์เวสป้าคลับสร้างความรักความสามัคคีสู่มิตรภาพของคนรักรถสกูตเตอร์เวสป้าด้วยกันค่ะซึ่งสมาชิกกลุ่ม New Vespa นราธิวาสคลับนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณก็มีทั้งนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านครูค่ะซึ่งชื่นชอบในการเดินทางด้วยสกูตเตอร์เวสป้าด้วยกันก็จึงตัดสินใจค่ะเดินทางมายังอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเลยซึ่งที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนอกจากนี้ค่ะทางกลุ่มก็ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนตาดิกาในพื้นที่อีกด้วยค่ะในส่วนของทางด้านของปอจีอายุ80ปีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม New Vespa นราธิวาสคลับเล่าให้ฟังค่ะว่าตนเองเนี่ยหลงรักการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากชอบเดินทางกับรถคู่ใจอย่างสกูตเตอร์เวสป้าเป็นการเดินทางที่ได้พบเจออะไรใหม่ๆได้เรียนรู้การดูแลรถด้วยตัวเองได้มิตรภาพที่ดีระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ลุยไปกับกลุ่มเพื่อนค่ะสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยค่ะ